ในหมู่บ้านสว่างตกหมู่ที่2ชาวบ้านอยู่กันอย่างมีความรักความสามัคคีมีกฎระเบียบของหมู่บ้านในการอยู่ร่วมกันสำหรับสถานที่ที่น่าสนใจในหมู่บ้านของบ้านสว่างตกคือพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดสว่างพิมธรรมสำหรับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านนะครับจะมีของใช้เก่าแก่ตั้งแต่สมัยโบราณโบราณมานะครับซึ่งเพื่อเป็นการดำเนินชีวิตของชาวบ้านในแต่ละยุคนะครับที่หลวงพ่อพระครูสิริภาวนารังสีได้จัดทำขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาและก็ได้รับความรู้ทางพัฒนาชุมชนตำบลสว่างพัฒนาการอำเภอสว่างวีระวงศ์ได้เข้ามาแนะนำในการปรับปรุงภูมิทัศน์มาให้ความรู้กับชาวบ้านในการจัดกลุ่มต่างๆอาทิเช่นกลุ่มทำขนมกลุ่มผมเช็ดเท้าซึ่งได้รับการส่งเสริมเป็นอย่างดีจากพัฒนาการอำเภอสว่างวีระวงศ์ครับเมนูพิเศษของบ้านเรานะคะที่ขึ้นชื่อมาสว่างแล้วต้องได้ทานนะคะก็คือต้มไก่ชื่อเมนูของเราก็คือนักเลงพื้นบ้านค่ะเราจะใส่สมุนไพรเข้าไปด้วยนอกจากมันจะทำให้รสชาติกลมกล่อมแล้วยังเป็นสมุนไพรช่วยลดความดันแล้วก็ลดไขมันในเส้นเลือดไปในตัวค่ะเด็ดอีกก็คือห่อน้องจนขาวค่ะสูตรเด็ดก็คือเราจะใช้ใบตองแถวบ้านเรียกใบตองชาติมันจะทำให้รสชาติหอมค่ะหอมกว่าเราใช้อย่างอื่นห่อตบท้ายด้วยรักเก่าที่บ้านเกิดจะเน้นธรรมชาติล้วนๆค่ะก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวหรือศึกษาดูงานนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันแต่ละที่นะครับจะได้เป็นประโยชน์แล้วจะได้พิจารณาว่าตรงไหนดีตรงไหนไม่ดีนะครับตรงไหนควรปรับปรุงหรืออะไรต่างๆนะครับจะดีขึ้นเราจะสร้างความประทับใจให้ท่านถ้าท่านได้เข้ามาท่านจะรับความรู้กลับไปในการพัฒนาหมู่บ้านของท่านอย่างแน่นอนครับ